อยู่กันในแบบฝึกหัดที่ 8.4 นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2ค่ะบทที่8ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นแบบฝึกหัดของสสวท.อยู่ในหน้าที่100นะคะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเขียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตามที่กำหนดบนกระดาษจุดไอโซเมตริกนะคะวิธีการนี้ก็ไม่ยากนะคะคือเราก็จะลากเส้นตามจุดไปนะคะตามความกว้างยาวสูงที่โจทย์กำหนดให้นะคะข้อแรกค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างยาวสูงเท่ากันหมดเลยก็คือ4หน่วยนะคะในการวาดภาพที่มีความยาว4หน่วยนะคะเราก็จะใช้จุดในการลากต่อเนื่องด้านละ4ไม่ใช่4ด้านละ5จุดนะคะเรามาเริ่มร่างภาพกันก่อนเลยค่ะเราเริ่มจากตรงนี้นะคะเราก็ลากลงมาใช้จุดทั้งหมด5จุดค่ะการใช้จุดทั้งหมด5จุดก็จะได้ความยาว4หน่วยตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นลากทแยงนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับภาพตัวอย่างนะคะแล้วก็ได้แล้วด้านหนึ่งนะคะต่อมาอีกด้านหนึ่งก็ลากขึ้นไป5จุดค่ะหรือ4หน่วยนั่นเองลากลงมานะคะจากนั้นก็ลากปิดค่ะด้านนี้ก็ได้แล้วต่อไปอีกด้านนึงเป็นด้านบนนะคะก็ใช้จุด5จุดเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในข้อที่1แล้วนะคะที่มีความกว้างยาวสูง4หน่วยค่ะต่อไปในข้อที่2ค่ะข้อที่2นี้นะคะกว้าง2หน่วยยาว6หน่วยสูง4หน่วยนะคะขั้นแรกให้เราวาดความสูง4หน่วยก่อนนะคะสูง4หน่วยก็ใช้ความยาวจุดทั้งหมด5จุดนั่นเองค่ะ1 2 3 4 5ความกว้าง2นะคะเราก็ลากมา2ค่ะเราก็ลงมา4หน่วยนะคะหรือ5จุดนั่นเองจากนั้นเราก็จะวาดเป็นตามยาว6นะคะก็จะใช้ความยาว6หน่วยใช้จุดทั้งหมด7จุดนะคะ1 2 3 4 5 7จากนั้นก็วาดความกว้างนะคะได้ด้านบนแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาสร้างด้านหน้าตรงนี้กันนะคะเราจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะคะที่มีความกว้าง2หน่วยยาว6หน่วยและสูง4หน่วยค่ะต่อไปในข้อที่3ค่ะอันนี้รูปจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะเราก็มาวาดด้านนี้ก่อนเนาะด้านที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือความสูงตรงนี้นะคะไม่ได้บอกมาแต่ว่าเราดูได้จากด้านนี้ที่ให้มาสูง2และทางนี้2ก็แสดงว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็น4นะคะเราก็วาด4หน่วยเนาะ4หน่วยก็ใช้จุด5จุดนะคะจากนั้นวาดตรงนี้2หน่วยนะคะก็ลงมาลงมา2นะคะเราก็ตรงนี้2แล้วก็ลงมา2นะคะแล้วก็ลากเส้นปิดเส้นปิดก็ต้องได้4หน่วยตามที่เขาบอกด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะวาด
ตรงนี้5หน่วยนะคะแล้วก็วาดขึ้น2นะคะลากเส้นปิดค่ะจากนั้นวาดเส้นนี้ค่ะก็คือ5หน่วยเหมือนกันนะคะลากเส้นปิดค่ะตรงนี้2หน่วยนะคะจากนั้นวาดขึ้น2หน่วยค่ะแล้วก็ลากเส้นปิดตรงนี้5หน่วยนะคะสังเกตว่ามันจะเริ่มเป็นขั้นบันไดแล้วนะคะแล้วก็ลากตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นปิดค่ะเราก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะตรงนี้ไม่ตรงเดี๋ยวเราลบนิดนึงจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีหน้าตาตามที่เขากำหนดนะคะความกว้างยาวสูงก็ตามที่เขากำหนดได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายของข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราสร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง4หน่วยยาว6หน่วยและสูง3หน่วยค่ะเราก็สร้างความสูงก่อนก็ได้ค่ะสูง3หน่วยสูง3หน่วยนะคะก็ลาก3หน่วยเลยต่อไปลากความกว้าง4หน่วยนะคะแล้วก็ลากความสูงเนาะมันก็จะได้เป็นแถบๆไปนะคะก็ลากความกว้างได้แล้วด้านหนึ่งต่อไปเราจะมาสร้างด้านที่เป็นยาว6หน่วยนะคะ1 2 3 4 5 6 6หน่วยแล้วก็ความสูงเท่าเดิมค่ะ3หน่วยค่ะจากนั้นก็ความกว้าง4หน่วยนะคะอันนี้เรากะขนาดมันสูงไปหน่อยนะคะกะรูปสูงไปหน่อยมันก็จะเกินมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่นะคะเราก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง4หน่วยนะคะยาว6หน่วยและสูง3หน่วยตามที่โจทย์สั่งให้เราวาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมมาฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ